Flex Money Forward โดย Asia Trigger ใหม่จากกองทุนบัวหลวงมาครับกับ Flex Money Forward นะฮะเจอกันทุกเช้าวันพุธแบบนี้เลยต้อนรับเข้ามาในสายเลยครับกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงคุณเออรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ FJ Bam ค่ะครับสบายดีนะฮะคุณเอครับยังสบายดีอยู่ค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเช่นกันครับเช่นกันโอเคอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะคุณเอ๋ก็หลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็เหมือนมีความผันผวนมีความเสี่ยงไปหมดเลยนะฮะจะลงทุนในหุ้นก็ดูเสี่ยงจะลงทุนในทองคำก็เหมือนจะยังทรงๆคุณเอ๋แนะนำลงทุนอะไรดีครับสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในช่วงเวลานี้ครับค่ะอย่างที่ FJ Bam บอกเลยค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยผันผวนมากไม่ว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ดูเหมือนว่าได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าจะกระทบมากหรือกระทบน้อยเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีการถือหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์อะไรไว้สำหรับใครที่ไม่มีการกระจายการลงทุนค่ะเอบอกได้เลยว่ายิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกเนี่ยดังนั้นก็แนะนำให้มีการกระจายการลงทุนค่ะครับผมส่วนใครค่ะที่บอกว่าอยากจะลงทุนช่วงนี้เอว่าเราลองดูตลาดเอเชียไหมคะนะคะเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็จากข้อมูลที่ผ่านมาประมาณ25ปีย้อนหลังค่ะ FJ Bam เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยฟื้นตัวได้ในทุกวิกฤตเศรษฐกิจเลยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งค่ะปี1997นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นแบบคงที่นะตอนนั้นเราบอกว่าหนี้ต่างประเทศสูงมีการลงทุนเกินตัวเลยเกิดฟองสบู่อสังหาแล้วก็เกิดการเก็งกำไรนะคะหนี้ของเราก็ตอนนั้นเนี่ยเพิ่มไปเป็น2เท่าเลยธุรกิจล้มละลายเยอะเลยนะคะในช่วงตอนนั้นนะคะใช่ครับแล้วจำได้เหมือนกันว่าถัดจากปีนั้นมาเนี่ยก็จะมีช่วง .com crisis ในช่วงปี2000ใช่ไหมฮะที่สหรัฐอเมริกานะฮะมีความคาดหวังในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสูงจนกำไรมันโตไม่ทันตลาด NASDAQ ซื้อขายกันที่ OPE ratio คือสูงถึง200เท่าก็คือแบบราคาคือสูงมากใช่ไหมฮะทำให้เกิดฟองสบู่แตกตลาดหุ้นเนี่ยตกจากจุดสูงสุดมาถึง 78% บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งก็ล้มละลายเลยใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะ FJ Bam หลังจากนั้นก็มาเจอปี2008ค่ะมีสับพามมอร์เกจไทยฟิตอีกนะคะแล้วก็โอ้โหเรียกว่าเราผ่านกันมาเยอะจนถึงใกล้ๆนี้เลยค่ะ FJ Bam ปี 2019-2020 โควิด-19 ไครซิสระบาดไปทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีสงครามตอนนั้นเป็นสงครามน้ำมันเนาะจากความขัดแย้งรัสเซียซาอุแล้วก็ตอนนี้เป็นรัสเซียกับยูเครนค่ะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านวิกฤตกันมาอย่างโชคโชนแล้วแต่ว่าเราผ่านมาได้นะซึ่งหากมาเจาะลึกตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็จะเห็นว่ายังอยู่ในระดับที่ถูกกว่าตลาดอื่นๆนะคะแล้วก็บริษัทเอเชียนี่ต้องบอกว่ามีอัตราการเติบโตของกำไรที่สูงกว่าแล้วก็ให้เงินปันผลที่ดีกว่าด้วยค่ะพอคุณเอมาสรุปให้ได้ฟังในแต่ละช่วงในไซเคิลเศรษฐกิจก็เห็นเลยนะว่าผ่านมาหลายวิกฤตมากๆเลยจริงๆนะครับแล้วตลาดหุ้นเอเชียที่ว่านี่เราลงทุนในประเทศอะไรกันบ้างครับอ๋อต้องบอกทั่วทั้งเอเชียเลยค่ะ FJ Bam นะคะอย่างจีนเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามีแนวโน้มการฟื้นตัวจากการทยอยผ่อนคลายจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดนะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือธุรกิจแล้วก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหุ้นจีนได้อย่างต่อเนื่องมาใกล้ๆอีกมาลงมาที่อินโดนีเซียกันบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเหมือนกันมีการส่งออกที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดิบถ่านหินนิกเกิลนะคะแล้วก็ใกล้เข้ามาอีกค่ะอย่างเวียดนามนะก็คือต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหเขาปรับฐานลงมาแรงถึง 18% เลยแต่ว่า BBLAM ค่ะก็บอกว่ามันก็เป็นผลกระทบระยะสั้นถ้ามองระยะกลางถึงยาวเนี่ยแนวโน้มเวียดนามก็ยังได้แรงหนุนจากจำนวนประชากรแล้วก็แผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต้องบอกเขามีมูลค่าถึง 4% ของ GDP เลยนะคะงั้นก็คือถือว่าในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นของดีในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นใช่คำนี้ได้เหมือนกันนะอ่ะฟังแล้วฟังจากคุณเอแล้วครับทุกคนเอเชียก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าพร้อมกับให้คุณเอแนะนำด้วยนะครับว่ากองทุนที่ว่าเป็นกองทุนอะไรส่วนใครที่สนใจจะลงทุนในช่วงนี้ทาง BBLAM ครับมีกองทุนเปิด B Asia นะฮะและสำหรับใครที่อยากจะลดหย่อนภาษีด้วยก็ B Asia SSF ครับเริ่มลงทุนได้ที่500 บาทเท่านั้นย้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืม
ใช้หลักการ DCA ด้วยนะฮะก็สามารถเป็นตัวช่วยในการลงทุนสามารถรับการถัวเฉลี่ยไปก็วิธีที่เหมาะสมกับสำหรับการลงทุนในระยะยาวผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพหรือว่าผ่าน BF Fund Trading จาก BBLAM ครับเช่นเคยวันนี้ขอขอบพระคุณคุณเออรพันธ์มากๆครับขอบคุณครับ Flex Money Forward โดย Asia Trigger จาก BBLAM มากับเป้าหมาย 6% ใน12 เดือนธนาคารกรุงเทพ